สมมุติ Linux ของผมนะมีฮาร์ดดิสก์ขนาด100กิกนะครับตอนเซตอัพเนี่ยก็เป็น logical volume ทั้ง99กิกเลยนะครับใน logical volume และใน volume group นี้นะครับแบ่งซอยเป็น partition ต่างๆนะครับรวมพื้นที่แล้วก็ใช้ไปประมาณ95กิกแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างที่ยังไม่แบ่ง partition อีกสัก4กิกพื้นที่ว่างนี้ผมจะเผื่อไว้สำหรับทำ snapshot นะครับทำ snapshot นี้มาดู Linux เครื่องของผมนะครับผมก็จะสั่ง VG Display VG Display ก็จะบอกว่าผมมี volume group 00อยู่มีเนื้อที่ว่างเหลืออีก128 X10 นะครับก็คิดเป็นพื้นที่เป็นกิกเนี่ยก็คือ4กิกอันนี้คือที่ที่ผมเผื่อไว้ใน volume group 00นะครับถัดมาเป็น LV DisplayLV Display ก็จะบอกว่าผมมี Logical Volume ชื่ออะไรบ้างผมมี Logical Volume ชื่อว่า LV Root Logical Volume ชื่อว่า Data นะครับแล้วก็ Logical Volume ชื่อว่า Swap ก็ตรงตาม Layout ที่ผมอธิบายไว้แต่ไซส์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ชื่อว่า LV Root ตรงนี้ชื่อผมตั้งชื่อว่า LV Swap ส่วนตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า LV Dataโอเคทีนี้มาดูการเมาส์พอยต์นะครับว่า data เป็นยังไง df ขีด h folder data นะครับ folder data มีการเมาส์ไปที่ logical volume ชื่อว่า vg lv data นะเมาส์พอยต์ root ก็เมาส์ไปที่ lv root ส่วน swap ก็ใช้พื้นที่ lv swap ไปนะมาดู folder data บ้าง cd dataตรงนี้ก็เก็บดาต้าเบส MySQL ของผมอยู่นะครับมีดาต้าเบสเก็บอยู่โอเคไหมครับทีนี้นะครับผมต้องการจะทำ snapshot ก่อนที่จะทำ snapshot นะครับขั้นที่1ก็คือไปหยุดการอ่านเขียนที่โฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับผมก็เข้า MySQL นะครับแล้วก็สั่ง flat table with read lockflat table with read lock ตอนนี้ก็ไม่มีใครเขียนได้ละก็รีบ exit ออกมานะครับแล้วก็ทำ snapshot ทันทีนะครับก็ lv create ขีด s นะครับขีด l 128 128คือ128 X10 ที่เหลือนะครับแล้วก็ขีด n ตั้งชื่อชื่อไม่สำคัญนะครับผมตั้งชื่อว่า lv snapแล้วก็ขีดแล้วก็ระบุที่เราจะ snap นะครับก็คือ device volume group lv data เนี่ยครับ enter ปุ๊บ snap เรียบร้อยแล้วครับพอ snap เสร็จนะครับก็รีบไปปลดล็อกเพื่อให้ระบบใช้งานต่อไปก็ unlock table นะครับ unlock table เรียบร้อยระบบก็ใช้งานต่อไปใช้เวลาสั้นมากนะครับเสร็จแล้วครับระบบก็ใช้งานต่อไปเรา snap ไว้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ใน logical volume ตัวใหม่ชื่อว่า snap นะครับเพราะฉะนั้นผมมีโฟลเดอร์ backup เป็นโฟลเดอร์เปล่าอยู่นะครับก็ทำการเมาส์ใส่โฟลเดอร์เปล่านี้นะครับเมาส์ dev volume group 1 lv snap มีโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไปใส่โฟลเดอร์ชื่อ backup เดี๋ยวนะครับชื่อ backup สะกดผิด backup เอาใหม่เมาส์ dev volume group lv snap ที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับไปใส่โฟลเดอร์ backupอันนั้น ls ใน backup จะเหมือนกับใน data ทุกประการพร้อมใช้งานแล้วนะครับ cd เข้า backup นะครับก็ไปสั่ง zip copy ออกมาก็เป็นว่าเสร็จนะครับทีนี้ผมเข้า data นะเข้า data นะครับไปทำอะไรดีไป
ไป create folder mkdr xxx yyy zzz สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา3โฟลเดอร์ใน data นะครับมี3โฟลเดอร์ขึ้นมาละแต่ใน backup ยังไม่มีนะครับเพราะข้อมูลใน backup จะนิ่งเลยนะครับ snap ไว้แล้วนะครับ cd เข้า mysql ไปลบไฟล์ทิ้งลบไฟล์อะไรดีลบเทปทิ้งนะครับข้อมูลในแบ็กอัพที่เป็น snapshot เนี่ยยังอยู่นะครับโฟลเดอร์เทปยังอยู่แต่ว่าของในไมล์เราหายไปแล้วนะนี่คือการ snap หลังจาก snap เสร็จก็ copy ออกมาเลย copy ด้วยวิธีอะไรก็ได้นะครับพอ copy จนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แบ็กอัพมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจากนั้นก็คือทำลาย snappartition นี้นะครับก็เริ่มจากunmount ก่อน unmount backup แล้วก็ lv remove lv remove นะครับ lv snap ต้องระบุ volume group ให้ถูกนะ dev volume group 00แล้วก็ lv snap แล้วก็ยืนยันนะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดาวน์ไทม์เนี่ยสั้นมากนะครับก็คือหลังจากเราฟัดเทเบิลวิดล็อกเราก็สั่ง snap ทันทีสั่ง snap เสร็จเราก็ unlock นะครับทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีนะครับเราก็ snap เสร็จแล้ว snap เสร็จแล้วเราค่อยจะ copy จาก snap เมื่อไหร่ก็ได้นะครับจาก snapshot เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะข้อมูลมันนิ่งละนะครับโอเคมั้ยครับนี่แต่ว่าจะต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนนะครับอยู่ดีจะมาทำไม่ได้นะครับต้องมีการแบ่งไฟชั่นรอไว้ก่อนโอเคนะครับก็ชุดคำสั่งก็ประมาณนี้นะครับ fat table with read lock เป็น full backup ครับใช่ครับก่อนที่จะอันล็อกเนี่ยเราสั่งฟัดเทเบิลฟัดล็อกก่อนแล้วค่อยอันล็อกนะครับเดี๋ยวดูวิธีที่ถูกต้องนะครับ lv create kit s คือให้สร้าง snapshot นะครับ kit l คือไซส์นี้ต้องดูมาจาก vg display ก่อนนะครับว่ามีที่ว่างเท่าไหร่ kit n ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ device volume logical volumeที่เราต้องการนะครับจะ snap หลังจาก snap เสร็จเราก็ฝัดล็อกเพื่อขึ้นล็อกใหม่ก่อนจะ unlock นะครับแล้วก็ unlock table หลังจากนั้นเราจะ copy เราก็เมาส์ device volume group 00 lv snapไปที่โฟลเดอร์เปล่าๆนะครับแล้วก็ทำการ copy ทา czf backup จุดทาจุด gz ไปที่โฟลเดอร์ backup ก็ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับหลังจาก copy ได้แล้วก็unmount backup แล้วก็ทำลายทิ้ง lv remove นะครับ volume group 00 lvSnap ครั้งต่อไปก็เอาสคริปต์นี้มารันก็จะเป็นการแบ็กอัพประมาณนี้นะครับนี่คือทำได้ใน Linux เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคมีคำถามไหมครับอันนี้เรียกว่าเป็น Physical Backup หรือว่า Logical Backup ครับ Physical Backup Physical พอเรา copy ไฟล์ตรงๆเราไม่ใช่ดัมออกมาเป็น text นะครับเป็นเรียกว่า physical จะทำเป็น logical backup ได้ไหมครับทำได้แต่ยุ่งยากมากก็คือต้องรันไมล์เอาเซิร์ฟเวอร์บนโฟลเดอร์ backup นี้แล้วเขาใช้ไมล์เอาดำๆออกมานะครับไม่มีเซิร์ฟเวอร์รันบนโฟลเดอร์นี้นะครับก็ดำออกมาไม่ได้โอเค
คครับ